สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นนะคะเป็นเซตน้ำยาทำสกูชี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือเราซื้อของป้าพามาค่ะนี่ซื้อจากงาน X Toy นะคะเพิ่งซื้อไปเมื่อวานเองอันนี้นะคะก็เซตหนึ่งก็จะราคา350 บาทแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มาค่ะเป็นสีที่จะมาทำให้มันเกิดสีกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวแต่เราเลือกสีเหลืองมาเพราะจะเป็นสีออกแนวสะท้อนแสงหน่อยนี่แล้วเราก็ซื้อตัวนี่เอามาทำวิปครีมนะคะแล้วเขาก็น่าจะมีแถมให้ตัวนี้มาด้วยนะคะนี่เป็นหัวจุกแบบนี้แล้วเราก็เอาอะไรอีกอ้อมีแค่นี้อ้อไม่ใช่นะคะนี่มีอันนี้อีกค่ะเป็นของตกแต่งสกูชี่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันเลยโอเคค่ะเขาก็จะมีตัวนี้มาแกะให้ค่ะเดี๋ยวเกะเลยได้แล้วค่ะก็จะมีเขาก็จะมีอันนี้เป็นถ้วยทั้งหมด1 2 3 4 5 5ถ้วยแล้วก็มีแม่พิมพ์เป็นรูปดอกไม้แล้วก็เป็นตัวคัพเค้กรูปหัวใจค่ะก็ใส่ลิงอันเล็กกับอันใหญ่มาไอติม5ไม้แล้วก็น้ำยา A กับน้ำยา B นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเราขอมาใส่ตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวเราก็หยิบถ้วยมาก่อนนะคะชึบ2ใบเราก็จะมาเกะโอ๊ะแกะไม่ออกอ่ะแกะตรงไหนเดี๋ยวไปดูรูแกะก่อนก็จะเอาไม้ไอติมออกมา2อันนะคะชึบก็จะทำให้ตัวอันเล็กก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่น้ำยา A ไปค่ะไปเอาใส่ลิงอันใหญ่นะคะก็หมุนฟ้าเปิดออกก็ใส่ก็บีบขึ้นมาสัก4นะคะโอ้มันน้ำยาออกหนืดๆ นะคะก็ให้ได้4ขาดอีกนิดนึงโอเคค่ะได้4แล้วนะคะได้นี่ถึงขีด4แล้วก็ใส่ไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำยา A เมื่อกี้อีกนะคะก็จะมาใส่ของอันใหญ่คือถ้วยนี้นะคะก็ใส่ก็จะใหญ่กว่า3เท่าก็4 3 12นะคะก็ทั้งหมดก็ต้อง12ดูดมาแต่มันมีถึง10เพราะฉะนั้นก็ดูดถึง10ก่อนนะคะชื่อโอ้ต้องใช้กำลังเยอะมากในการดูดแล้วมันก็6ด้วยนิดนึงอ่ะดูดีโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ปื๊ดใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะดูดอีก2นะคะมองไม่เห็นอ่ะดูดมาเยอะๆก่อนละกันโอเคค่ะขาดไปนิดนึงอีกตายโอเคค่ะก็จะได้ปริมาณแล้วค่ะนี่ได้ราคา12เดี๋ยวไปเราไปดูวิธีต่อไปเลยค่ะเสร็จนะคะพอดูดน้ำยาเสร็จน้ำยา A นะคะเราก็ต้องเช็ดสลิงด้วยนะคะเอาทิชชู่เช็ดค่ะก็ต่อมาเราก็จะผสมสีกันค่ะจะใช้สีตัวนี้นะคะแล้วก็แกะสีออกมาแล้วนะคะเวฟเห็นไหมมันก็จะแบบสะท้อนแสงออกสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันเลยค่ะก็จะเลือกสีชมพูนี้มานะคะแล้วก็จะเอาแกเตอร์มาใส่นะคะมาขุดเราก็จะเอาสีชมพูเนี่ยใส่ไว้ในของอันเล็กนะคะพอไม่เอ่ยเราเป็นคนชอบสีเข้มๆนะคะแล้วก็ชอบสีผสมอาหารด้วยไม่ใช่สีแบบสะท้อนแสงพูดคนละเรื่องกันเลย
เดี๋ยวเราไปคนกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะคนเลยหวังว่าสีมงคลจะเข้มนะคะสียังไม่ค่อยเข้มเลยอ่ะเราชอบสีเข้มกว่านี้นะคะแต่มันออกสะท้อนแสงอ่ะชอบสวยเดี๋ยวเราไปใส่สีเพิ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะนี่สีสวยแล้วเข้มดีนะคะนี่แต่ว่าในกล้องสีมันดูแบบจืดอะแต่ถ้าเกิดดูตรงโต๊ะนะคะเนี่ยสีมันสีสันมากเรื่องแสงด้วยน่ารักชอบสีแบบนี้เดี๋ยวเราไปทำอย่างต่อไปเลยค่ะส่วนเราก็จะใช้สีเขียวอันนี้ค่ะโอเคแล้วก็ขูดเลยรู้สึกอันนี้น่าจะต้องใช้สีเยอะหน่อยเอาสี6อีกก็ขูดไปเรื่อยๆตามสีที่ต้องการนะคะก็ถ้าเกิดมันใหญ่ก็ต้องเอาสีเยอะหน่อยเนาะขนาดอันเล็กเท่านั้นยังสีเยอะเลยขูดไปก็น่าจะเยอะหรือเปล่าแต่มันเหมือนมันไม่ค่อยหดหายไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาคนกันก่อนดีกว่าอีกอันนึงนะคะคนไปเรื่อยๆให้มันไม่เป็นผงนะคะอู้สีกลายเป็นสีแบบนี้แล้วน่ารักสีสวยสวยทุกสีนะคะเอา2สีมาผสมกันดีกว่าโอเคค่ะสีเขียวเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วแล้วเราผสมได้ค่ะก็จะกลายเป็นสียังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะสี6อีกแล้วสีโอเคเลยนะคะนี่ชอบสีนี้มากประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวเรามาคนกันดีกว่าชุบคนสีโอเคเลยนะคะสุดยอดไปเลยดีค่ะเราก็จะเปิดค่ะโอ๊ยเปิดยาวนิดนึงแล้วก็ใส่ไปดูดไป3นะคะใช้ใส่ลิงอันเล็กนะคะนี่สีใส่ปิ้งเลยน้ำยาเป็นน้ำยาบีนะคะก็จะเอา3โอเค3แล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ในอันใหญ่นะคะที่เราใส่ไปน้ำยาบีไป12ก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะคนจนกว่ามันจะร้อนค่ะก็ยังไม่ร้อนเลยนะคะวิเริ่มอุ่นๆแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะมันจะแบบอุ่นๆ นะคะเหมือนแบบกินข้าวอุ่นๆ อะไรอย่างนี้นี่ค่ะชามแบบถ้วยแบบอุ่นมากเหมือนเอาออกมาจากแบบกินข้าวร้อนๆอะไรร้อนๆอุ่นๆ นะคะแล้วเราก็จะเทให้หมดเลยค่ะเราต้องประหยัดนะคะเทให้หมดขวดเลยโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะวางหนีไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวนี่ค่ะทีนี้เราก็จะใช้ตัวน้ำยา B1 นะคะ B1 B2 นี่แล้วเราก็จะเช็ดใส่ลิงก่อนนะคะเช็ดนะคะนี่แล้วก็ดูดมันขึ้นมาด้วยนิดนึงนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดูดน้ำยาB นะคะมา1ค่ะดูดมา1ดูดมาเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็ดูมันโอเคยังแล้วก็ชึบ1ยังอ้าวเลยไม่เลยค่ะน้อยไป
มาเลขหนึ่งอยู่นี่โอเคค่ะหนึ่งแล้วนะคะนี่ออกไปสิแล้วก็ใส่เลยแล้วเราก็จะคนให้มันเลยนะคะให้มันแบบว่าอุ่นๆค่ะอุ่นๆเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะรู้สึกเสียวมือมากแต่ชอบสีนี้นะคะสีสวยมากเฮ้ยด้วยสีดาวมันฟูแล้วค่ะเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วมันตื่นเต้นอ่ะแล้วก็เทเลยอุ้ยสีสวยมากสีสวยกว่าสีเขียวอีกนะคะคือคิดว่าสีเขียวมันอ่อนไปนิดนึงอ่ะไม่นิดอ่ะบางคนชอบสีเข้มๆหน่อยนะคะนี่ชึบก็ต้องประหยัดอีกเช่นเดิมนะคะเอาออกมาให้หมดมันก็ไม่ยอมหมดนะคะโอเคเรากวาดมาอย่างนี้เลยเข้าไปสินี่มันฟูออกมานิดนึงด้วยนะคะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องทิ้งมันไว้นะคะเราก็จะเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะแกะออกแล้วก็มาเล่นกันค่ะแล้วเราก็ตากครบ15นาทีแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยครบ15นาทีแล้วแต่เนี้ยเกิน15นาทีน่าจะ20นาทีไม่ก็20กว่านาทีเรามาแกะกันเลยดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่แอบบีบไปบ้างนิดนึงนี่หัวใจของเราโอ้ยนี่น่ารักอ่ะนี่แล้วก็แบบเหนียวๆอยู่เลยเหนียวๆเหนียวๆมันเหนียวมันเลยยังไม่ค่อยรู้นะคะว่ามันสโลว์หรือเปล่าที่แท้จริงนี่นะคะเราก็จะเก็บออกมาแล้วมาสิออกมาอุ้ยก็โอเคนะเนี่ยมันน่ารักดีแต่มันรอยบุ๋มลงไปไม่ชอบอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือรอยบุ๋มไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเนี่ยดอกไม้มันน่ารักดีแต่ไม่ชอบตรงมันยาวไปนั่นจะเสียดายตรงเนี้ยมันหลุดอ่ะไม่เป็นไรหรอกรู้สึกเหนียวมือแล้วตอนนี้โอ้นี่แต่มันก็โอเคนะใช้ได้สโลนิดนึงถ้าดูดีๆนะสีเขียวอ่ะอันนี้สโลไหมมันไม่ค่อยสโลเพราะตอนนี้มันเหนียวไงมันจะติดมือเราไปเลยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กับตัวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวบีบมาให้มันเป็นวิปครีมโอ้มีจุกตรงนี้ด้วยต้องเดี๋ยวเราแกะก่อนนะคะแกะเราก็บีบออกมาได้แบบนี้นี่คือตอนบีบยากมากบีบออกมาแล้วก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันเกียร์โอ้มันบีบยากเนี่ยแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยก่อนที่ครีมมันจะแห้งนะคะก็เอาพวกของตกแต่งกากเพชรอะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวมาตกแต่งกันเลย
่ก็คือสิ่งที่ได้สวยไม่เอ่ยเดี๋ยวเราตกแต่งอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วเราก็จะตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งดาวต่อเลยค่ะเอ้ยนี่อันนี้ต่อเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็คิดว่าเราไม่ตกแต่งดอกไม้ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรแล้วก็อันนี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ดูมือสิมือเลอะมันก็ยังเหนียวๆอยู่นิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะหรือว่ากดติดตามนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนี่กด Subscribe เลยกดเลยไปเลยนะคะ